สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงล่าสุดนุ้ยเชิญยิ้มได้เดินทางมาให้กำลังใจพี่ชายถึงนครนายกพร้อมทั้งบอกให้พี่ชายสู้ๆนอกจากนี้ทั้งคู่ยังเปิดคอนเสิร์ตเล็กๆร้องเพลงแก้เหงาด้วยกันพร้อมทั้งผัดกันเป็นตากล้องถ่ายคลิปให้กันอย่างอบอุ่นโดยทางด้านหน่งยังได้ลงภาพคู่กับน้องชายพร้อมลงแคปชั่นตลกปนซึ้งด้วยว่านุ้ยเขายังมีผมอยู่นะหนาซะด้วยดกดำเชียวถึงแม้แคปชั่นจะมีหักมุมในตอนท้ายแต่ก็แสดงถึงความห่วงใยที่ทั้งคู่มีให้กันตลอดมา